้อนรับเข้าสู่เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของสาวน้อยสู้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่กี่ขวบหนูพอทราบไหมลูกตั้งแต่เกิดเลยค่ะแม่ทิ้งหนูไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เขียนเบอร์โทรไว้ให้พยาบาลโทรหายายอะค่ะก็คือถ้าแม่ดูอยู่ก็ขอให้แม่กลับมาหาหนูบ้างเพราะว่าหนูกับยายก็คิดถึงของชีวิตที่เราทำหายไปต้องนอนเสียดายไปจนตายมันก็เท่านั้นหรือตื่นตะลึงไปกับเด็ก4ขวบโอ้โหมาแน่มาแน่อยากโชว์ตอบคำถามเกี่ยวกับอวกาศดวงดาวกาแล็กซี่ดาวดาวแล้วก็ระบบสุริยะจักรวาลบนดวงจันทร์บนดวงจันทร์มีกระต่ายไหมฮะแค่เป็นรูปดำมืดเฉยๆตรงนั้นก็คือที่ราบบนดวงจันทร์ไงล่ะครับไงล่ะครับเห็นดวงจันทร์ไงเก็บมาจากยานอพอลโล15ชื่อว่าเจนิซิสร็อกถูกต้องครับเป็นหินดวงจันทร์ทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับผมอ่านหนังสือเดี๋ยวพบกับความสามารถเหล่านี้ได้ในซุปเปอร์เทนซีซั่น4ซุปเปอร์เทนคือเวทีแห่งโอกาสที่เปิดต้อนรับเด็กๆที่มีความสามารถให้เขามาพิสูจน์ตัวเองและคว้าความฝันที่ต้องการกลับไปซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังมีเด็กเก่งอีกมากมายที่ยอมอดทนฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของตัวเองให้กลายเป็นทักษะพิเศษจนยากที่ใครจะเลียนแบบครับและสิ่งสำคัญที่นำพาพวกเขามาที่นี่ก็คือหัวใจของนักสู้ที่จะไม่ยอมแพ้แม้ต้องเจอกับเรื่องที่ยากสักแค่ไหนเหมือนกับเด็กคนแรกในวันนี้ที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยความรักของคุณยายแต่เรื่องราวในชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันบนเวทีครับทางคณะกรรมการครับในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคลิปหนึ่งเป็นที่กล่าวขวัญในโลกออนไลน์ก็คือคลิปของเด็กสู้ชีวิตที่ใช้ดนตรีในการหารายได้พิเศษและในคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ของคนจำนวนมากบอกว่าอยากให้น้องได้มาออกซูเปอร์เทนและวันนี้น้องมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพย์สุดาน่วมพักดีชื่อเล่นชื่อปุ๊กปิ๊กอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนของมหาวงค่ะปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กมากับใครลูกวันนี้มากับยายค่ะมากับคุณยายเหรอคะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่อะคะคุณพ่อคุณแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กแล้วค่ะบ้านนี้อยู่กัน2คนค่ะอยู่กับยายแล้วก็หนูพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กค่ะแล้วตาก็เพิ่งมาเสียชีวิตไปยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนหนูเพิ่งเกิดแม่เขียนจดหมายไว้บนตัวหนูไว้เขียนเบอร์โทรไว้ให้พยาบาลโทรให้ยายไปรับหนูที่โรงพยาบาลนะคะค่ะวันนั้นกำลังขับรถส่งของอยู่ค่ะก็มีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาก็ได้รับเขาบอกว่าเป็นแม่ของคนชื่อนี้ใช่ไหมบอกใช่ค่ะ
ให้มารับเด็กด้วยเขาคลอดลูกไว้แล้วก็ทิ้งไว้แล้วทิ้งไปแล้วตอนนี้เด็กอยู่โรงพยาบาลให้มารับรู้สึกตกใจค่ะแต่ลูกสาวทำไมถึงมาคลอดลูกทิ้งไว้พอไม่ได้เจอกันมา2ปีแล้วค่ะก็ทิ้งก็ออกจากบ้านไปค่ะไปรับเขารู้สึกว่าสงสารและเป็นห่วงเพราะยังไงก็หลานทิ้งไม่ได้เมื่อก่อนยายเป็นแม่บ้านอยู่ที่ร้านอาหารค่ะรายได้วันหนึ่งก็350ยายทำงานได้2ปีแล้วยายเขาก็ไม่สบายเป็นลมบ่อยนิ้วยายก็เป็นลมมาตอยกิจจับอะไรไม่ถนัดยายเขาก็เลยลาออกมาตอนนั้นที่ยายจะมาหนูก็รู้สึกว่าหนูจะไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีเงินให้ค่าเช่าบ้านค่ะตอนนั้นหนูก็คุยกับยายว่าหนูจะไปเปิดหมวกแล้วก็ให้ยายพาหนูไปสำโรงอะค่ะเพราะว่าหนูก็เรียนดนตรีไทยอยู่แล้วก็หนูก็มีความสามารถหนูก็ไปเปิดหมวกหาเงินใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่เหลือก็เก็บเข้าธนาคารค่ะเปิดหมวกตอนเปิดเทอมก็ไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าปิดเทอมก็ไปชุกทุกวันตอนช่วงบ่ายเงินที่ได้ก็บางวันก็พอบางวันก็ไม่พอค่ะเหนื่อยค่ะแต่หนูก็ไม่ท้อเพราะว่ายังมียายให้กำลังใจอยู่ค่ะก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะว่าลูกไม่เลี้ยงหลานก็ยังเลี้ยงค่ะก็ถ้าไม่มีเขาทุกวันนี้อาจไม่มียายแล้วได้หนูโตมากับคุณยายตอนนี้ปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ลูก66แล้วค่ะ66แล้วนะแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกน้อยใจบ้างค่ะที่ความรู้สึกน้อยใจของเราวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่เราดูอยู่ก็คือถ้าแม่ดูอยู่ก็ขอให้แม่กลับมาหาหนูบ้างเพราะว่าหนูกับยายก็คิดถึงเคยร้องไห้ไหมกับเรื่องนี้เคยค่ะบ่อยไหมลูกบ่อยอยู่ค่ะแล้วเวลาที่เราเสียใจร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรที่ทำให้เราเดินหน้าไปต่อคะลูกความรักของยายค่ะแล้วค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคุณยายลูกเอามาจากไหนคะก็ได้จากเบี้ยพิการไม่ผู้สูงอายุแล้วก็เงินที่หนูหาได้ทุกวันด้วยค่ะแล้วจักเข้ที่เราเล่นอยู่อะค่ะปุ๊กปิ๊กได้มาจากไหนคะยายซื้อแบบผ่อนมาค่ะโอ้ผ่อนอีกเดือนละเท่าไหร่เนาะเดือนเท่าไหร่อ่ะลูกรู้ไหมผ่อน2งวดค่ะ2งวดงวดละ 2,500 ตอนนี้ก็ผ่อนหมดแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่ถามปุ๊กปิ๊กหน่อยกับสิ่งที่ปุ๊กปิ๊กทำอยู่เคยอายไหมครับตอนแรกๆก็อายค่ะแล้วยอมทำต่อไปเพื่ออะไรลูกเพื่อแบ่งเบาภาระของยายอะค่ะครับอันนี้ต่างหากลูกใช่ถ้าวันนี้มีความสามารถแล้วนั่งนั่งนอนนอนค่อยไปอายตอนนั้นลูกครับแล้วตอนเนี้ยมองอนาคตตัวเองว่ายังไงลูกอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรมองไว้ว่าเดี๋ยวม.4หนูว่าหนูจะไปเรียนที่กองดุริยางทหารเรือค่ะครับแล้วก็ศึกษาต่อว่าจะเป็นพยาบาลทหารเรือโอ้โหนี่เขาวางแผนชีวิตดีนะเนี่ยนะแล้วตอนนี้ในชีวิตเราสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับพี่ปิ๊กยายค่ะคุณยายสำคัญยังไงกับชีวิตเราลูกเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะรักคุณยายมากแค่ไหนลูกรักมากแต่พูดไม่ถูกเลยรักมากมากค่ะเคยคิดไหมลูกว่าถ้าเกิดไม่มีคุณยายจะเป็นยังไงยายเขาเอาหนูไปฝากไว้ที่สงเคราะห์นะคะไปบอกกับพนักงานที่เทศบาลนะคะว่าถ้ายายไม่อยู่แล้วฝากหนูไว้ด้วยอ๋อเหมือนยายก็วางแผนไว้แล้วคุณยายวางแผนแล้วไปบอก
หหนูได้รับความรักที่ดีมากๆเลยอะลูกครับแล้วมาวันนี้สิ่งที่หนูมาแสดงให้พวกเราดูแน่ๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีน่าจะเกี่ยวกับจะเข้เนาะความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกค่าเช่าห้องให้ยายค่ะเดือนเท่าไหร่คะค่าเช่าห้องเดือนละ 1,200 ตกค่าน้ำค่าไฟ 9,500 ค่ะโอเคครับมาอยากฟังจักเข้ฝีมือน้องปุ๊กปิ๊กแล้วมาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญครับช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยน้องปุ๊กปิ๊กมือจักเข้ยอดกตัญญูกันต่อห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องปุ๊กปิ๊กสาวน้อยสู้ชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับบ้านนี้อยู่กัน2คนค่ะอยู่กับยายแล้วก็หนูพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กค่ะเมื่อก่อนยายเป็นแม่บ้านอยู่ที่ร้านอาหารค่ะยายทำงานได้2ปีแล้วยายเขาก็ไม่สบายนิ้วยายก็เป็นรูมาตอยด์กิดจับอะไรไม่ถนัดยายเขาก็เลยลาออกมาตอนนั้นหนูก็คุยกับยายว่าหนูจะไปเปิดหมวกหาเงินใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือถ้าแม่ดูอยู่ก็ขอให้แม่กลับมาหาหนูบ้างเพราะว่าหนูกับยายก็คิดถึงเคยร้องไห้ไหมกับเรื่องนี้เคยค่ะอะไรที่ทำให้เราเดินหน้าไปต่อคะลูกความรักของยายค่ะแล้วน้องปุ๊กปิ๊กจะคว้าความฝันเพื่อตอบแทนความรักของคุณยายได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันได้เลยครับปุ๊กปิ๊กขาค่ะตัวนี้ปะคะที่คุณยายผ่อนไม่ค่ะอันนี้เอามาจากไหนลูกอันนี้ยืมเขามาของเรากับของอันนี้นี่ต่างกันยังไงคะเสียงนี้จะสูงกว่าของหนูจะต่ำกว่าค่ะเอาโชว์ฝีมือหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้สกิลต้องได้สกิลไปที่หนึ่งคุ้นไหมลูกจะแค่ตัวนี้คุ้นไหมคือจะแค่ถ้าเกิดเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันเนี่ยมีผลต่อคนเล่นไหมไม่ค่ะเพราะว่าวิธีเสียงมันจะคล้ายๆกันวิธีการเล่นเหมือนเดิมแต่เสียงเปลี่ยนไปนิดนึงท่านคณะกรรมการครับที่เราเปลี่ยนจะแค่เป็นเพราะว่าเพลงที่น้องจะนำเสนอเป็นโชว์ชุดพิเศษเนี่ยเพลงนี้เหมาะกับจะแค่ตัวนี้ครับแล้วก็เข้ากับโทนเสียงของศิลปินที่เราเชิญมาร่วมรายการในวันนี้ครับขอเชิญพบกับศิลปินที่จะมาขึ้นเวทีร่วมกับน้องปุ๊กปิ๊กครับพบกับพี่โดมจารุวัฒน์ครับเชิญครับพี่โดมครับสวัสดีครับโดมครับขอบคุณมากครับรอมานานขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับท่านคณะกรรมการครับเพลงมีความหมายแล้วเหมาะจะให้พี่โดมได้แสดงพลังเสียงอย่างเต็มที่กับเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตโอ้โหใช่เลยอ่ะปุ๊กปิ๊กพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะ
ฝากพี่โดมด้วยนะลูกพี่เขาออกทีวีครั้งแรกเลยฝากตัวด้วยนะค่ะรับฝากด้วยพี่โดมฝากเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่โดมและปุ๊กปิ๊กครับขอบคุณครับปุกปิกลูกคำว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยในความรู้สึกของหนูคือยังไงลูกคือถ้าหนูมีชีวิตแบบเต็มแล้วอีกครึ่งหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่ก็อีกครึ่งหนึ่งก็ยังมียายค่ะเพลงนี้สะท้อนความรู้สึกของเขาว่าชีวิตของเขาครับทั้งคู่ครับคือรวมกันเป็นชีวิตของกันและกันครึ่งหนึ่งคือยายครึ่งหนึ่งคือปุกปิกโดมครับวันนี้ขอบคุณจริงๆที่มา
ร้องเพลงให้น้องนะครับอยากให้พี่โดมช่วยให้กำลังใจน้องปุ๊กปิ๊กครับครับก็จริงๆก็นั่งอยู่หลังเวทีคอยฟังเรื่องราวชีวิตของน้องเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีพลังบวกเยอะมากความคิดความอ่านความสามารถเก่งมากๆคือแค่เดินตามเส้นทางนี้ไปผมมั่นใจว่าเขาจะได้มีวันที่สวยงามมากๆเพราะชีวิตเขามันสมบูรณ์มากกว่าใครหลายๆคนซะด้วยซ้ำเพราะมันประกอบไปด้วยความรักความตั้งใจดีของเขาอะไรเงี้ยครับก็ขอให้โชคดีแล้วพี่จะเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับปุ๊กปิ๊กขอบคุณมากครับปุ๊กปิ๊กลูกอยากจะพูดอะไรกับพี่โดมอยากจะขอบคุณอะไรพี่โดมเชิญได้เลยลูกก็ขอขอบคุณนะคะที่มาเป็นศิลปินให้หนูวันนี้ค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากนะครับโดมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่โดมจันทวัฒน์ครับขอบคุณครับโดมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงสู้ชีวิตที่อยู่กับยายเพียง2คนลำพังทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือเพลงนี้นี่ตรงมากยิ่งผ่านการถ่ายทอดของพี่โดมแล้วก็เครื่องดนตรีของหนูเนี่ยคุณค่าของมนุษย์อ่ะที่เขาในเพลงมันบอกไว้เลยเราอ่ะเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันแต่สิ่งนึงที่เรามีเหมือนกันคือ1ใจ1สมอง2มือเกิดมายังไงไม่ได้เป็นการวัดค่าของคนคนนั้นนะแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราเอาไอ้สิ่งที่เรามีไปสร้างอะไรหนูเอาความสามารถหนูไปสร้างหาเงินดูแลคุณยายได้หนูกำลังสร้างคุณค่ากับสิ่งที่หนูมีอยู่อันนี้ต่างหากลูกที่มันวัดคุณค่าในชีวิตของหนูเอาสิ่งที่หนูมีสร้างแล้วหนูจะพบว่าเดี๋ยวมันจะเต็มและสมบูรณ์กว่าเดิมลูกครูยืนยันถ้าหนูทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตหนูสมบูรณ์กว่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะลูกท่านคณะกรรมการครับในสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 เนี่ยจู่โจมทุกคนครับปุ๊กปิ๊กเองก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ารายได้หลักจากครอบครัวก็มาจากการเปิดหมวกเล่นดนตรีตอนนี้ก็คือต้องหยุดก่อนแล้วก็คุณยายมีรายได้จากเบี้ยคนชรากับเบี้ยผู้พิการก็ไม่ค่อยพอเพียงนักดังนั้นเนี่ยความฝันของปุ๊กปิ๊กมาวันนี้คืออยากมาขอค่าเช่าบ้านครับเดือนละ 1,500 ครับทั้ง3ท่านครับเก่งขนาดนี้กตัญญูขนาดนี้พวกเรา3คนให้ผ่านครับปุ๊กปิ๊กลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของปุ๊กปิ๊กไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ท่านดีใจมากที่เราได้ค้นพบเด็กเก่งและกตัญญูอีกหนึ่งคนเรื่องค่าเช่าบ้านไม่ใช่ปัญหานะลูกทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบค่าเช่าบ้านให้กับปุ๊กปิ๊กเดือนละ 1,500 เนี่ยมอบให้1ปีเลยก็คือ 18,000 บาทจาก King Power ครับดีใจด้วยและช่วงนี้พี่ซุปแจ้งเรื่องไปว่ารายได้หนูได้น้อยลงถึงกับไม่มีเลยเพราะว่าไปเปิดหมวกไม่ได้ผู้ใหญ่ King Power ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแถมคุณตั้งต้นให้ดูแลเธอในช่วงนี้อีก 12,000 บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้ปุ๊กปิ๊กและคุณยาย 30,000 บาทจาก King Power ครับปุ๊กปิ๊กลูกตอนนี้รู้สึกยังไงลูกรู้สึกดีใจค่ะภูมิใจไหมลูกภูมิใจค่ะอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกยายค่ะพูดผ่านกล้องลูกเชิญเลยครับยายหนูทำได้แล้วนะในอนาคตเดี๋ยวหนูจะซื้อรถให้ยายนั่งนี่คือความฝันของหนูเหรอลูกทำไมถึงอยากซื้อรถให้ยายนั่งลูกเพราะว่าจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกไม่ต้องแบบเดินทางหลายต่อค่ะเป็นรถอะไรดีลูกตอนนั้นกับเพื่อนเล่นเล่นกับยายบ้านจะซื้อรถ Lamborghini นี่ Lamborghini ฝันสุดเลยซิ่งซิ่งเหรอลูกซิ่งเหรอแล้วยายไม่กลัวรถเร็วเหรอลูกยายกลัวรถเร็วไหมกลัวแล้วลูกยายพอหนูบอกว่าจะซื้อรถ Lamborghini แล้วยายว่าไงลูกโอ้ยายไม่นั่งหรอกยายกลัวยายกลัวขอบคุณมากๆนะลูกที่มารายการวันนี้นะลูกนะขอให้หนูตั้งใจเรียนรักยายมากๆนะครับขอบคุณจริงๆชีวิตของหนูคือแรงบันดาลใจที่ดีมากสำหรับพวกเราครับทั้งนักการครับน้องปุ๊กปิ๊กครับขอบคุณมากลูกปุ๊กปิ๊กลูกทั้งนักการครับจริงๆคลิปในโลกโซเชียลเนี่ยดังมากนะคลิปเนี่ยแล้วก็มีคนใจบุญก็ช่วยเหลือน้องหลายๆคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกับรายได้ทางครอบครัวไม่ค่อยมั่นคงนักดังนั้นผมก็เชื่อว่าตรงนี้ก็จะช่วย
ช่วยดูแลน้องได้อีกส่วนหนึ่งเก่งมากลูกนะขึ้นใจของยายนะคะได้ช่วยแบ่งเบาภาระยายลูกนะเก่งๆมากลูกเก่งมากหลานของยายขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมที่สนับสนุนฝันของน้องปุ๊กปิ๊กครับท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวบอกข่าวดีท่านผู้ชมก่อนครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คุณพ่อคุณแม่และลูกๆต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับทาง AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบสนุกๆให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับ DQ World ซึ่งแบบทดสอบ DQ World นี้นะครับจะช่วยเสริมทักษะให้เด็กๆในโลกออนไลน์ได้รู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมครับและพิเศษสุดสำหรับ 35,000 ครอบครัวแรก AS อุ่นใจไซเบอร์มอบชุดทดสอบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ่านทางเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยครับที่ห้องเตรียมตัวของซุปเปอร์เทนตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วที่กำลังรอขึ้นเวทีและที่สำคัญบรรยากาศก็คึกคักไม่ต่างอะไรกับสนามเด็กเล่นเลยล่ะครับเห็นเด็กๆสนุกกันเต็มที่ขนาดนี้พี่ๆทีมงานก็ยิ้มไม่หุบเลยสิครับเนี่ยและตอนนี้ก็ได้เวลามาดูเด็กเก่งคนต่อไปที่พร้อมจะขึ้นไปเปล่งประกายบนเวทีแล้วครับซึ่งบอกได้เลยว่าเขาคนนี้คืออัจฉริยะตัวน้อยที่มีอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นแต่ความเก่งของเขาก็เอาชนะผู้ใหญ่อย่างเราๆไปได้สบายเลยล่ะครับซึ่งเขาจะเป็นใครและจะมาโชว์ความสามารถอะไรเตรียมไปรู้จักและทึ่งกับความสามารถของเขาได้เลยครับไปผิวโหนผิวอ่ะโอ้โหมาแน่มาแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อเทเกอร์ครับเทเกอร์เทเกอร์กี่ขวบแล้วครับ4ขวบแล้วครับในนั้นชุดอะไรชุดอะไรชุดนักบินอวกาศโอ้โหทำไมเท่จังเลยอะครับทิกเกอร์ครับใส่ชุดนาซาด้วยครับทิกเกอร์อยากไปทำงานที่นาซาหรือเปล่าครับใช่ครับ อยากขึ้นจรวดแล้วก็บินไปยังดวงจันทร์ผมสร้างจรวดเซตเทิร์น5เลยละครับโอ้มันเป็นยังไงอะมันปลดถังเชื้อเพลิงว่าเชื้อเพลิงหมดแล้วครับแล้วก็ยิงจรวดพ่นที่3ไปแล้วก็ปลดปล่อยยานอพอลโลแล้วก็เร่งเครื่องไปยังดวงจันทร์น่ะเฮ้ยอ๋อคือนี่ไปแล้วมี3ท่อนด้วยคุณนิวอาร์มสตรองทำไมถึงชอบทำไมถึงอยากไปดวงจันทร์ครับถ้าไปดวงจันทร์อยากจะไปดูอะไรครับอยากจะไปถ่ายรูปพื้นผิวของมันเวลาเราไปอยู่บนดวงจันทร์เคยเห็นไหมพวกนักบินอวกาศเขาเดินกันยังไงไหนทำให้ดูได้ไหมครับนี่อยู่บนดวงจันทร์แล้วโอ้ดูตัวบางแบบนี้เหรอครับเฮ้ยแล้วน่ารักจังเลยอ่ะอยากเอากลับบ้านทิกเกอร์ลูกทิกเกอร์มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอวกาศเนี่ยได้ยังไงลูกใครสอนครับกงสอนแล้วก็แม่สอนเหรอครับผมก็มีลูกบอลมาด้วยเหรอครับมีลูกบอลดวงดาวมาด้วยมันเป็นของระบบสุริยะจักรวาลโอ้โหในระบบสุริยะจักรวาลมันมีดาวอะไรบ้างอะลูกมีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนแต่ก็มีดาวครอสแคร์ให้5ดวงเลยอะไรบ้างพลูโตซีริสเอริสเฮเมอากับมาเกมาเกคุณพระนี่เองดิฉันเคยได้ยินแต่พลูโตที่หลุดออกไปที่เหลือไม่รู้จักแล้วตายแล้วแล้วนี่เวลาที่มีหนังสือเยอะๆเนี่ยใครอ่านให้ฟังครับอากงกับแม่แล้วถ้าเกิดอากงกับคุณแม่ไม่ได้อ่านให้ฟังใครจะอ่านให้ฟังล่ะครับทีนี้อ่านเองอ่านเองพี่เกอร์อ่านหนังสือออกแล้วเหรอครับใช่ครับเดี๋ยว4ขวบอ่านเป็นภาษาอะไรลูกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคุณพระแค่นี้เองนี่ๆแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอ่านว่าอะไรอันเนี้ยเนี่ยๆคำเนี้ยลูกตัวหนังสืออังกฤษใหญ่ๆอ่ะตัวใหญ่ที่ดูอยู่จอ King Power ถ้าไหนๆแล้วอ่านป้ายพวกนั้นสิลูกไหนดูสิลูก
ไปสีเขียวไปสีเขียวเขียนว่าอะไรครับแบรนด์จูเนียเฮ้ยอันสีขาวที่มีรูปสัตว์สีขาวที่มีรูปข้างนั้นแบรนด์จูเนียโคโดโมโคตายแล้วทีเกอร์ครับแล้วในระบบสุริยะจักรวาลมีมนุษย์ต่างดาวไหมครับไม่มีเหรอครับไม่มีมนุษย์ต่างดาวเหรอในระบบสุริยะไม่มีมนุษย์ต่างดาวแต่ระบบสุริยะอื่นในกาแล็กซีทั้งช้างเผือกของเราไม่เหลือแต่ดาวเคปเลอร์กับดาวในกลุ่มทรัปปิสต์1ทรัปปิสต์เอาละเราพูดภาษาอะไรอ่ะเราดูไม่มีความรู้เลยกลายเป็นเราเป็นเด็กกระจ้อยร้อยไปเลยอ่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักบินอวกาศแน่นอนแล้วหนูมีนักบินอวกาศคนไหนที่ชื่นชอบที่สุดลูกนิวอาร์มสตรองนิวอาร์มสตรองเขาเป็นใครฮะเขาเป็นนักบินอวกาศที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11เขามีผู้ช่วยบัสอัลดรินไงเฮ้ยมีเด็กแบบนี้ด้วยหรือเออทำไมแล้วทำไมถึงไม่ชอบคนอื่นๆล่ะครับทำไมถึงชอบนิวอาร์มสตรองที่สุดล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11แล้วก็ได้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วเขากล่าวคำพูดว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเอาค่ะไปเถอะพวกเรากลับเถอะพวกเรากลับไปอ่านหนังสือเพิ่มค่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากดูเขาไปเรื่อยๆอยากคุยกับเขาไปเรื่อยๆใช่ครับครูไม่ต้องโชว์คืออยากโชว์ตอบคำถามเกี่ยวกับอวกาศดวงดาวกาแล็กซี่เอาแล้วอยากดาวเคราะห์ดวงจันทร์แล้วก็ระบบสุริยะจักรวาลบนดวงจันทร์ทั้งหมดเลยบนดวงจันทร์มีกระต่ายไหมฮะแค่เป็นรูปดำมืดเฉยๆตรงนั้นก็คือที่ราบบนดวงจันทร์ไงล่ะคะตายไงล่ะคะเป็นไงล่ะคะนี่ไม่ต้องแข่งเกมได้ไหมคืออยากให้ทิกเกอร์ให้ความรู้กับพวกเราไปเรื่อยๆครับผมทิกเกอร์ลูกแล้ววันนี้พอโชว์เสร็จแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับมันคือเลโก้ยานอวกาศโอ้โอเคโอเคครับพร้อมไหมครับทิกเกอร์พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับกดปุ่มเลยสวัสดีครับทิกเกอร์สวัสดีลูกสวัสดีครับทิกเกอร์ลูกเราไปศึกษามาว่าหนูอ่านหนังสือเกือบ30เล่มหูเราค้นคว้าเรื่องราวในนั้นมาถามหนูอาจจะมีบางข้อยากหน่อยนะไหวไหมครับไหวสู้ไหมครับสู้ครับทุกคนครับให้กำลังใจทิกเกอร์หน่อยครับขอบคุณครับไม่ต้องใจครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับแล้วก็คำถามเนี่ยทีมงานคัดสรรเรื่องที่คิดว่ายากมากไม่ใช่แค่เด็ก4ขวบครับคนทั่วไปก็ไม่รู้เราจะมาดูกันว่าทิกเกอร์จะตอบได้หรือไม่ครับทีมงานครับขอภารกิจที่1ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับความสามารถชวนทึ่งของน้องทิกเกอร์กันแบบเต็มๆจะสนุกแค่ไหนอดใจรอครู่เดียวครับช่วงที่แล้วเราได้อมยิ้มไปกับความน่ารักสดใสของน้องทิกเกอร์อัจฉริยะพันจิ๋ววัย4ขวบที่ชื่นชอบและรอบรู้เรื่องอวกาศแล้วนี่งั้นชุดอะไรชุดอะไรชุดนักบินอวกาศโอ้โหในระบบสุริยะจักรวาลมันมีดาวอะไรบ้างอะลูกดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนแล้วก็มีดาวเคราะห์แคร์ให้5ดวงเลยอะไรบ้างพลูโตซีรีสเอริสเอาเมอากับมาเกมาเกเอานี้เองดิฉันเคยได้ยินแต่ลูโตที่หลุดออกไปเหลือไม่รู้จักแล้วได้เวลาไปท่องอวกาศกับโจทย์สุดหินที่เตรียมมาท้าทายน้องทิกเกอร์กันแล้วครับแต่น้องทิกเกอร์จะตอบได้หรือไม่ไปลุ้นกันได้เลยครับท่านคณะกรรมการครับเรามีภาพปริศนาแล้วด้านหลังภาพมีคำอธิบายสิ่งที่ทิกเกอร์ต้องทำคือเมื่อชูภาพขึ้นมาหนูต้องตอบได้ว่าในภาพนั้นเกิดอะไรขึ้น
มีเหตุการณ์อะไรหรือคืออะไรนะลูกนะทางคณะกรรมการครับได้เวลาดวลกับเด็ก4ขวบคำถามกองอยู่ข้างหน้าดูว่าทิกเกอร์จะตอบได้กี่ข้อพร้อมนะลูกพร้อมพี่หอยครับมาครับผมยืนยันเลยว่าภาพนี้ผมก็ไม่รู้แต่น้องจะรู้หรือเปล่ายานมารีเนอร์2มันคืออะไรลูกยานอวกาศที่ไปวัดความร้อนของบรรยากาศดาวศุกร์ใช่ไหมครับพี่โกใช่ไหมครับไม่ทราบครับครูครับครูทำหน้าอย่างนั้นเพราะอ่านอยู่ค่ะคุณพระเป็นของชาติอะไรลูกอเมริกาเออไอ้นี่มันไปที่ไหนไปที่ดาวอะไรมันไปที่ดาวศุกร์ใช่ไหมครับพี่หอยถูกต้องครับเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากโอ้นี่คนนี้เลยบอกเลยว่าชื่อเนี่ยพวกเราต้องเคยได้ยินตอนสมัยเรียนครับผมยูริกาการินเขาเป็นนักบินอวกาศคนแรกแล้วเขาก็ได้ขึ้นยังอวกาศวอสต็อกหมายเลขหนึ่งนี่คนลุกของชาติของชาติรัสเซียโอเคเลยถูกต้องค่ะยูริกาการินเออครับอันนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าภาพเป็นภาพอะไรแต่มีใครอยากรู้ครับครับครับบัสอัลดรินผู้ช่วยของนิวอัมสโตร์แล้วตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ลูกเขาปักธงบนดวงจันทร์แล้วรูปนี้ใครเป็นคนถ่ายอะครับนิวอัมสโตร์ถูกต้องครับเอาล่ะมาถึงจุดจบของน้องเขาแล้วโอ้โหอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อว่ายานอวกาศอันนี้เขาจะตอบไม่ได้แน่นอนอลันเชเปิร์ดนักบินอวกาศคนแรกหน่อยชูหน่อยครับกางเกงอะไรอ่ะยังไงลูกกางเกงนักบินอวกาศพี่หอยกางเกงในฮะร่มสีแดงเขานั่งบนนั้นเลยครับผมนึกว่าจะหลอกเขาได้ครูครับพี่กอครับขอแบบแป๊บครับโอเคค่ะพร้อมนะคะตั้งใจดูนะลูกแป๊บเลยนะอันนี้หนึ่งสองสามปึ้งปึ้งลูน่าโมดูลมันคืออะไรลูกส่วนหนึ่งของอพอลโล11ใช่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครูใช่อ่ะถูกต้องค่ะอันนี้ยังถือว่ายังง่ายอันนี้ดีกว่าครับครับอะไรก็ไม่รู้ฮะครับพี่เกอร์ดูพี่โกนะหนึ่งสองสามเห็นดวงจันทร์ไงเห็นดวงจันทร์ยังไงลูกเก็บมาจากยานอพอลโล15ตัว Genesis Rock ว้าวใช่ไหมฮะพี่โกถูกต้องครับเป็นหินดวงจันทร์เสร็จแน่เขาเสร็จแล้วแน่พี่เกอร์ครับพี่หอยเจอคำถามสนุกลูกคำถามพี่หอยลูกเอาแล้วครับเอาล่ะดูนี่จบแน่แน่อะไรอะลูกธงชาติอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะพี่หอยอะไรอะพี่หอยเด็กอะไรธงชาติปลาเหลาครับผมรู้ได้ไงว่าเป็นธงชาติเดี๋ยวทำไมพี่เอาคำถามของธงชาติครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งท่านก็รู้ได้ยังไงว่าเป็นธงชาติทำไมหนูตอบว่าเป็นธงชาติล่ะลูกทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับผมอ่านหนังสือโอ้ยเก็บเก็บเก็บอันนี้พี่หอยต้องขอโทษกะจะว่าน้องดวงจันทร์อะไรอย่างนี้ทิกเกอร์ข้อสุดท้ายสนุกมากลูกทิกเกอร์ครับ1 2 3วาเลนติน่าเชเรสโความนุษย์อวกาศคนแรกที่ขึ้นไปกับยานวอสต็อกหมายเลข6เป็นชาวอะไรลูกชาวรัสเซียผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับผมขอทดสอบทักษะการอ่านของน้องหน่อยได้ฮะเด็ก4ขวบเนี่ยอ่านหนังสือออกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับทิกเกอร์ลูกตรงนี้ครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราอ่านให้กรรมการฟังได้ไหมลูกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้นะใช่ลองดูนะปึ๊บนิวอาร์มสตรองฉันชอบเรื่องการขับเครื่องบินมาตั้งแต่ยังเด็กๆและเป็นหนึ่งใน3นักบินอวกาศที่ได้ไปดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศอพอลโล11และเป็นเจ้าของประโยค
ตรงที่ว่านี่เป็นก้าวเล็กๆของชายคนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ That's one small step for man One giant leap for mankind ยืนปรบมือสิครับทุกคนยอมรับคอมเมนต์ใครจริงๆไม่แล้วภาษาอังกฤษสำเนียงด้วยนะท่านคณะกรรมการครับเราอย่าเพิ่งยอมครับรายการยังมีโจทย์ยากๆอีก2โจทย์นี่ขาจะยืนไม่อยู่แล้วค่ะผมขอท้าทายน้องหน่อยทิกเกอร์ลูกมีอีก2โจทย์ได้มั้ยลูกได้ครับทีมงานครับโจทย์ต่อไปครับมาครับอูอยากดูจังเลยอ่ะท่านคณะกรรมการครับโจทย์ต่อไปเป็นการถ่ายภาพเพียงเสี้ยวส่วนครับเรามีสีแดงๆบังอยู่ครับพอดึงออกจะเห็นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วทิกเกอร์ต้องถ่ายว่าคืออะไรนะเดี๋ยวขอเลือกก่อนมาครูก่อนนะครับครูก่อนค่ะ1 2 3นี่ให้เห็นแค่นี้เลยลูกคืออะไรลูกยานบังคับการยานบังคับการเหรอครับชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Command Module Command Module แล้วเขาไว้ใช้ทำอะไรอะลูกเอาไว้ใช้กับสู่โลกเขาประจำอยู่ที่ยานอะไรลูกอยู่ที่ยานอพอลโล11โอ้ Command Module นะคะถูกต้องค่ะโอ้ทำไมมาดูคอมแบนมาดูเนี่ยครับลูกตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับตกลงมหาสมุทรแปซิฟิกอ๋อแล้วทำไมต้องมาอยู่ในน้ำครับลูกยานอวกาศทำไมไม่อยู่บนฟ้าล่ะครับมันจบภารกิจเสร็จสิ้นแล้วมันตกลงมหาสมุทรแปซิฟิกมันทิ้งตัวนั่นเองดูนะครับมันคืออะไรลูกจริงชื่อแทนจากสหรัฐอเมริกาผมเห็นมือของพวกเขาเลยน่ะแล้วเขามีความสำคัญยังไงลูกเขาได้ขึ้นไปกับยานอวกาศโดยกลับลงมาลิงอะไรลูกชิมแปนซีไงเป็นลิงตัวแรกแล้วเหรอลูกใช่ค่ะที่ไปทำอะไรนะขึ้นไปในยานอวกาศแล้วก็บินรอบโลกแล้วก็กลับสู่โลกโอ้โหใช่ครับโอ้บ้าบอเราก็นึกว่ามือคนแก่ๆเยอะๆท่านอาจารย์ครับเรายอมไหมครับขออีกอันพี่หอยยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมอีกฮะขออีกอันพี่หอยครับมาครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยไม่น่าได้ดูดีนะฮะห้องน้ำอวกาศครับแล้วมันต่างจากห้องน้ำปกติยังไงอะลูกของเสียที่เป็นของแข็งต้องผ่านสุญญากาศก่อนนะโอ้ครับแล้วของเหลวล่ะลูกของเหลวต้องเก็บเข้าไปในท่อโอ้โหแค่นี้เขาก็เฉลยได้เลยฮะนี่ครับไปครับห้องน้ำหรือว่าชักโครกอวกาศครับถูกต้องลูกเก่งมากครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับมีข้อสงสัยในเด็กคนนี้ไหมครับอุ้ยหมดคำถามจริงจริงเราน่าจะชัดเจนแต่ปริศนาแรกตั้งแต่ภารกิจแรกภาษาอีสานขอคำเดียวเลยครับเบิดคำสีว่าวผมขออีกอย่างนึงครับคือรายการมีเตรียมเป็นภาพคลิปแบบเร็วๆดูสิว่าน้องจะได้ไหมทิกเกอร์ลูกมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูหนูมาทางนี้ลูกทิกเกอร์ตรงนี้ลูกมาดูคลิปกันเร็วมาดูคลิปกันเร็วมาดูด้วยกันทิกเกอร์อยู่ตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะลูกปึ๊บทิกเกอร์ดูดีนะทิกเกอร์ลูกคำถามข้อนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่จะเร็วนิดนึงนะครับทิกเกอร์ตั้งใจดูนะลูกได้ครับคำถามข้อแรกมาครับใช่ครับ4 3 2 1จังหวัดแซทเทิร์น5อะไรนะลูกจังหวัดแซทเทิร์น5เขาเป็นอะไรเหรอครับมันคือจังหวัดที่ส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์เขามีหน้าที่ภารกิจทำอะไรลูกส่งยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์อพอลโลอะไรลูกอพอลโล11ยานซาเทิร์น5มีภารกิจพาอพอลโล11ไปดวงจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจะใช่หรือเปล่านะไปดูเฉลยกันดีกว่าทีมงานครับขอเฉลยครับคำตอบคือ3 2 1ซาเทิร์น5นะครับภารกิจคือพาอพอลโล11ไปดวงจันทร์ถูกต้องครับเก่งมากลูกขอบคุณครับท่านผู้การครับครับผ
ขอโจทย์สุดท้ายมาสิทีมงานครับมาครับโจทย์สุดท้ายครับ5 4 3 2 1คืออะไรอ่ะมันเป็นยานอวกาศยานอวกาศเหรอลูกหนูเห็นอะไรที่ยานอวกาศตรงนี้บ้างลูกเห็นแผงโซลาร์เซลล์กับขาตั้งมันเป็นยานอวกาศที่บินโฉบผ่านดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรลูกถ่ายรูปดาวพุธกับดาวศุกร์ดังนั้นคำตอบหนูจะตอบว่าเขาคือเจ้านี่มันก็คือยานอวกาศมารีเนอร์10ถูกไหมถูกท่านกรรมการครับถูกไหมครับถูกไม่รู้ท่านกรรมการครับถูกไหมครับไม่ทราบเหมือนกันอยากจะตอบว่าไม่ถูกแต่ผมบอกว่าไม่รู้ดีกว่าพี่ฉันว่าถูกพี่ก้าลูกไปดูเฉลยด้วยกันนะลูกนะได้ครับทีมงานครับขอเฉลยครับ5 4 3 2 1 Mariner 10หรือ Mariner 10ถูกต้องครับยอมน้องสุดยอดน้องสุดยอดคุณครับตรงกลางเวทีเลยครับพี่เกอร์ครับเชิญเลยครับเบิร์ดคำสิว่าวเก่งแท้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยท่านกรรมการครับมีคำถามหนึ่งที่คนชอบถามผมว่าเด็กเก่งๆจะหมดไหมจะมีเด็กออกรายการอีกไหมนี่คือคำตอบครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องทิกเกอร์ครับคำว่าอัจฉริยะเนี่ยงอเชื่อว่ามีอยู่ในเด็กทุกคนนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครอบครัวแล้วก็โรงเรียนที่สร้างแล้วก็เอาความอัจฉริยะของเขาออกมาจนได้อะเขาทำให้ทิกเกอร์สนใจแล้วก็เอาหนังสือมาเป็นตัวล่อแล้วก็วันนี้ฉันไม่อ่านนะเธอต้องอยากอ่านเองแล้วนึกออกไหมฮะแล้วเขาก็สนใจจนอยากอ่านเองจนกลายมาเป็นอ่านได้อันนี้ต้องขอบคุณการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยความสุภาพลูกหนูพูดครับเพราะมากเลยรู้ไหมครับขอบคุณมากๆนะลูกที่มาทำให้พวกเราเห็นความพิเศษของหนูขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โรงเรียนหนูด้วยนะตั้งใจฝึกต่อไปครูเงาะจะรอวันที่หนูเป็นนักบินอวกาศโอเคไหมครับโอเคโอเคไปเป็นนักบินอวกาศนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับความฝันของทิกเกอร์ที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับอยากต่อยอดจินตนาการตัวเองครับอยากได้ตัวต่อเลโก้เป็นเลโก้ยานอวกาศครับครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนเต็มใจที่จะพูดคำนี้เป็นอย่างยิ่งครับเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับเด็กคนไหนอยากได้เลโก้ยานอวกาศยกมือขึ้นพี่เกอร์ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของหนูความสามารถของหนูและความฝันของหนูไปยังพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดว่าหนูอยากได้เลโก้ยานอวกาศและนี่คือสิ่งที่พี่เตรียมให้ลูกครับทำให้มองด้านนั้นครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องทิกเกอร์ด้วยครับทิกเกอร์พร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับเย้ดูใกล้ๆลูกดูใกล้ๆมีว้าวด้วยเย้ด้วยดูใกล้ๆลูกมีอะไรบ้างครับทิกเกอร์ที่มีอะไรบ้างมีหนังสือมีลูกโล่ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่พี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดอยากมอบให้ลูกนะครับวันนี้มีหนังสือมีลูกโล่มีตัวต่อเสริมทักษะเลโก้มอบให้ลูกและมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องทิกเกอร์จากพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 20,000 บาทครับขอบคุณครับไม่เสียแม่เรียนเลยขอยกอันนี้ได้หรือยังได้ลูกหนูอ่านให้ฟังหน่อยลูกเขาเขียนว่าอะไรลูกเขาเขียนว่าอะไรครับ The pop up cool out amazing pop up planets interactive cool out pages ขออ่านดูได้ไหมโอ้ท่านกรรมการครับจะมีอะไรมีความสุขไปกว่านี้สำหรับพวกเราครับกับการได้มอบหนังสือให้เด็กคนนี้และนี่คือภ
ภาพแห่งอนาคตครับเด็กที่อยู่กับหนังสือเด็กที่อยู่กับความรู้นี่คือคนที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสครับเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องทิกเกอร์ครับไม่รู้แล้วฉันอยากรู้ท่านอาจารย์ครับผมจริงไม่กวนเขานะครับแต่ผมจะมีของแถมพิเศษบอกให้ทีมงานครับขอของแถมพิเศษครับโอ้โหน่าซึ้งใจจริงๆอาจจะอยู่ในระบบอีเวนต์เขาคุยกับเขาแล้วโอ้ยผมไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยวิ่งคว้าหนังสือแล้วขอจับคือมันห้ามใจไม่ได้จริงๆในการจะต้องเปิดหนังสืออยู่กับเรื่องอื่นเฮ้ยหัวล้อหัวล้อขอเอาลูกโลกมาหมุนดีกว่านะโอ้ยดูจังเลยพี่ขอเอาลูกโลกมาหมุนนะทิกเกอร์ลูกและเรามีสิ่งนี้พิเศษมอบให้ลูกครับทิกเกอร์ไปดูใกล้ๆลูกโอ้โหใจตกใจนี่คือแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดมอบให้ทิกเกอร์ดื่มตลอดทั้งปีลูกขอบคุณครับทิกเกอร์ผมขอพาเขากลับไปพักก่อนนะครับทิกเกอร์ลูกหนูลากรรมการขอลูกลากรรมการก่อนทั้งนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากระวังชนประตูลูกระวังชนประตูดูทางด้วยลูกเลยท่านกรรมการครับก่อนหน้านี้ครับน้องสนใจในผักผลไม้เหรอฮะอย่างจริงจังคุณครูก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้น้องเบี่ยงไปสนใจเรื่องอื่นบ้างคุณแม่ซื้อหนังสือให้เล่มหนึ่งเกี่ยวกับอวกาศและนั่นคือที่มาที่ทำให้ทิกเกอร์มารายการในวันนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้จังหวะในการเติมเต็มข้อมูลให้เด็กเนี่ยเด็กเขาจะซึมซับและความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้ควรจะให้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือคือเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตคอยสังเกตลูกว้าวเป็นไงบ้างดีใจไหมโอ้เลยอืมเป็นไงถูกใจไหมถูกใจชอบชอบเลโก้ลูกโลกแล้วหนังสือสรุปชอบหมดทุกอย่างนี่กลับไปไปต่อเลยไหมเนี่ยใช่ต้องรีบเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมตื่นเต้นเขินด้วยใช่ป่ะใช่ว้าถูกใจขอขอบคุณเฟเบอร์คาสเทลที่สนับสนุนฝันของน้องทิกเกอร์ครับสนุกครับได้ทำอะไรบ้างครับวันนี้ให้กรรมการโชว์รูปภาพขึ้นมาแล้วผมก็พูดชื่อมันเนี่ยทั้งยากทั้งง่ายทิกเกอร์ตอบได้ทุกข้อเลยถ้าอยากเก่งเหมือนทิกเกอร์ต้องอ่านหนังสือเยอะๆๆเลยโอ้โหถูกใช้มาเลยถูกใช้มาเลยทำอะไรอ่ะถึงต้องแต่งหล่อขนาดนี้ทำหน้าที่สับเปลือครับเคยเจอผีไหมตอนนั้นผมเผาผีเสร็จแล้วแล้วผมก็มานั่งกินขนมอะไรกันอยู่แล้วก็มีเงาดำๆมาอยู่หลังผมแล้วผมหันไปมันก็ไม่มีไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่เอาสิไม่ใช่หรอกเปิดไฟขึ้นมาเธอเพื่อแก่เนี่ยนะเพื่อแก่เนี่ยนะหลายครั้งแล้วนะเพื่อแก่เนี่ยนะแหมนี่ร่างที่เคยทำกับร่างนี้อะไรง่ายกว่าลูกร่างที่เคยทำครับร่างนี้จะยากหน่อยดื้ออ๋อที่คือดึงขึ้นมาจะแข็งได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยโอ้ยนี่กองตกใจใครสอนตีกองอะครับตีเองครับเริ่มเล่นได้ยังไงอะลูกเล่นจากใน YouTube ครับไม่มีครูสอนเลยเหรอลูกเหรอครับเฮ้ยใจแล้วหลวงปู่เข้มยกมือขึ้นมาพุทธังรัตนังธัมมังรัตนังสังฆังรัตนังสาธุพูดแล้วขนลุกเป็นยังไงปวดขี้เฮ้ยหลวงปู่เข้มก้าวลงกองไฟยัง